เมื่อสเต็มเซลล์นะคะถูกแบ่งมานะคะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นยูนิโพเทนต์มีความเฉพาะเจาะจงในเฉพาะด้านแล้วนะคะเป็นสเปเชียลไลซ์เซลล์แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะฟูลลี่มาชัวร์ค่ะก็คือโตเต็มวัยค่ะพอโตเต็มวัยเสร็จปั๊บแล้วยังไงคะมันก็ทำงานหน้าที่ของมันไปนะคะอย่างที่ดีมเคยเล่าให้ฟังว่าในผิวหนังเซลล์ของเรานะคะมันจะเกิดขึ้นใหม่และตายลงทุกๆ1เดือนค่ะนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าเซลล์ผิวเรานะคะมีคุณภาพดีค่ะสเต็มเซลล์ก็จะถูกแบ่งนะคะแล้วก็ตายลงแบบนี้นะคะแบ่งใหม่แล้วก็ตายลงแบบนี้ค่ะยูนิโพเทนเซลล์นะคะที่เป็นเซลล์ fully mature โตเต็มวัยเนี่ยแหละค่ะมันก็จะถูกตายไปในทุกๆ1เดือนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครคนไหนนะคะที่แหมมันตายเร็วเกินกว่ากำหนดนะคะหรือว่าไอ้เจ้าสเต็มเซลล์ตัวต้นกำเนิดนะคะตัวที่เป็น tissue specific stem cell พวก multi potent stem cell เนี่ย mesenchymal stem cell เนี่ยมันแบ่งตัวมาได้แบบช้าช้ามากเลยนะคะไอ้เจ้า unipotent มันก็จะตายเอานะคะผิวเราก็เลยคุณภาพไม่ดีไงล่ะคะผิวเหี่ยวผิวแก่อะไรก็ว่ากันไปค่ะนั่นแหละค่ะคือที่มาค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามคลินิกของ Dream เองด้วยนะคะที่ Dream Skin Quality Center by Dr. Dream Clinic เนี่ยจะรู้ว่า Dream นะคะใช้เซลล์อยู่2รูปแบบด้วยกันค่ะก็คือเป็นเซลล์แบบที่เป็น Live Stem Cell นะคะกับ Live Stem Cell Plus ค่ะซึ่งทำไมต้องใช้แบบ2แบบนะคะเนื่องจากว่า Nobody Perfect ค่ะ Nobody Perfect ยังไงหรอก็คือว่ามันไม่มีอะไรนะคะที่สมบูรณ์แบบไปซะทั้งหมดค่ะเจ้า Mesenchymal Stem Cell นะคะที่เราเอามาใช้กันที่อยู่ในขั้นตอนของMultipotent cell เนี่ยนะคะมันมีความสามารถนะคะในการ renewal นะคะแบ่งตัวเองได้เก่งมากๆเลยค่ะสร้างใหม่แบบแทบจะไม่มีสิ้นสุดเลยนะคะแบ่งไปเรื่อยๆจนกว่าตัวมันเองจะแก่แล้วก็หยุดแบ่งไปนะคะอันเนี้ยเราเอามาใช้ค่ะเพราะว่าเราอยากได้คุณสมบัติของเขาในการแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่ๆเพื่อซ่อมแซมเซลล์เก่าของเรานะคะที่มันตายที่มันเสื่อมโทรมไปค่ะแต่แล้วค่ะแหมมันก็แบ่งไปได้แบบอะเลกเคขามากเลยนะคะมันแบ่งเก่งก็จริงแต่มันแบ่งแบบมั่วซั่วมากเลยค่ะเนาะมันแบ่งไปเป็นยังไงคะใครที่จำได้เล่าให้ฟังในเรื่องของผมงอกคุณแม่น่ะไปเป็นเมลานอไซต์ในผมงอกเฉยเลยทั้งที่เราฉีดไปเราจะให้หน้ามันดีนะคะเนี่ยแหละค่ะมันเป็นความไม่เพอร์เฟคของมันนะคะของความมัลติโพเทนต์ค่ะทำให้เรานะคะเวลาที่เอามาใช้ในการรักษาเราไม่สามารถค่ะจำเพาะเจาะจงไปว่าเราอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคือมันจะวิ่งไปซ่อมของมันเองมั่วซั่วไปหมดเลยอะค่ะดังนั้นแล้วมันก็เลยต้องมีที่มาค่ะว่าเราจำเป็นจะต้องนะคะมีการปลูกถ่ายในเรื่องของ Live Stem Cell Plus ร่วมด้วยค่ะอันนี้คือเป็นสไตล์ของ Dream เองเลยนะคะซึ่ง Live Stem Cell Plus ค่ะมันก็คือจะมีความเป็นโอลิโกโพเทนต์นะคะและยูนิโพเทนต์มากยิ่งขึ้นค่ะก็คือมีการทำงานแบบจำเพาะเจาะจงมากขึ้นมีความสเปเชียลไลซ์สเปซิฟิกมากขึ้นค่ะซึ่งไอ้เจ้าเซลล์ตัวนี้นะคะเราเรียกกันว่าprogenitor cell ค่ะซึ่งมันเป็น progenitor cell เนี่ยมันก็คือเป็นเซลล์ที่อยู่ขั้นตอนระหว่างของ stem cell นะคะที่เป็น multipotent นะคะและก็ mature cell นะคะเซลล์โตเต็มวัยค่ะ progenitor cell มันคืออยู่ตรงกลางค่ะดังนั้นนะคะแนวความคิดของ Dream ก็คือการที่เราปลูกถ่ายเซลล์ใน2รูปแบบเลยค่ะมันจะทำให้ Dream นะคะสามารถค่ะTarget นะคะหรือว่าวางเป้าหมายของการรักษาค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ Dream อยากได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างใน live stem cell นะคะก็คือเป็น stem cell ที่เป็น mesenchymal stem cell ค่ะ Dream ก็จะเอามาใช้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มการแบ่งตัว renewal ค่ะใช้คุณสมบัติของเขาตรงนี้นะคะในการซ่อมแซมเยียวยารักษาบาดแผลที่เป็นจากรุมสิวนะคะแล้วก็แผลเป็นรวมไปถึงการสร้างเซลล์ผิวใหม่เพื่อผิวย้อนวัยค่ะให้มันแบ่งตัวเยอะๆนะคะทีนี้ค่ะแนวคิดของ Dream เลยก็คือเอาไอ้เจ้าตัวที่เป็น progenitor cell นะคะหรือว่าเป็นตัว live stem cell plus ค่ะที่มันมีความเฉพาะเจาะจงนะคะมากยิ่งขึ้นเป็น dermal fibroblast cell นะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่เป็นต้นกำเนิดของผิวหนังน่ะเอามาใส่ค่ะเอามาใส่เข้าไปด้วยค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะชักนำนะคะให้เจ้า mesenchymal stem cell ของเราที่เราปลูกถ่ายไปค่ะมันนะคะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไปเป็นเหมือนเพื่อนอะเล่นแบบเพื่อนนะคะเล่นแบบ progenitor cell มากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นไอเดียของ Dream ที่ Dream ใช้อยู่ทางคลินิกของ Dream เนี่ยนะคะสรุปแล้วถ้าเราใช้ mesenchymal stem cell นะคะก็แปลว่ามันจะแบ่งตัวเองได้เก่งนะคะแต่ว่ามันทำงานแบบเฉพาะทางไม่เก่งแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น progenitor cell นะคะก็คือมันจะแบ่งตัวเก่งสู้กับ mesenchymal ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันทำงานได้อย่างเฉพาะเจาะจงนะคะเป็นเฉพาะทางและให้ผลลัพธ์เราได้ตรงเป้าหมายมากกว่าค่ะ
ดังนั้นถ้าเราอยากได้คุณสมบัติทั้ง2อย่างนะคะมาผนวกกันนะคะอยากได้ทั้ง2อย่างเลยอ่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนเป็นนางวันทอง2ใจงั้นได้หรือเปล่าคะได้ค่ะถ้าเรามีตังค์นะคะเราใช้ไปเลยค่ะทั้ง2รูปแบบนะคะผลลัพธ์ก็จะดีมากๆเลยค่ะ